กอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำว่าลงขอโทษทีค่ะเมื่อคืนหนูไม่ได้โทรหาพอดีว่าหนูติดธุระค่ะเห็นลุงยอดโทรมาบอกว่าไปต่างจังหวัด2อาทิตย์แม่อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะฉันถึงบ้านแล้วล่ะฉันขึ้นบ้านบนแล้วแต่ฉันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทำไมฉันรู้สึกมึนหัวไงไม่รู้กดเป็นอะไรปากกดยอดฉันหายใจไม่ออกยอดยายฉันอยู่ไหนเดี๋ยวนะโอ้ยหายใจไม่ออกยายฉันอยู่ไหนกดนั่งก่อนค่ะแม่นี่ลุงยอเขาบอกหนูนะคะว่าแม่ทำงานหนักมากแล้วก็ลืมกินยาทำไมแม่ไม่กินยาคะก็ช่วงนี้งานมันเยอะแล้วงานบัญชีนะมันเป็นงานละเอียด มันทำช่วยไม่ได้หรอก อาร์ตค่ะขอขนาดให้แม่หน่อยค่ะโอ้ยแป๊บนึงนะคะอาร์ตแม่กินน้ำก่อนค่ะกินน้ำกินน้ำก่อนค่ะไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกกลับบ้านไปเถอะฉันอยู่คนเดียวได้แม่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงคะแม่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วนี่ลุงยอดก็ไม่อยู่ด้วยถ้าทักกลางค่ำกลางคืนแม่เป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฉันก็คงต้องไปคนเดียวมั้งช่างมันเถอะก็อย่างที่เขาบอกไงลูกกี่คนแม่เลี้ยงได้หมดแต่แม่คนเดียวแม่คะแม่อย่าพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมคะข้าว่างั้นแม่ไปพักอยู่กับข้าวที่บ้านทั้งสองสามวันดีไหมคะแล้วก็พอดีขึ้นค่อยกลับมานะคะข้าวฉันก็ไม่อยากจะกวนใจใครนะมามาไม่กวนค่ะไม่กวนค่ะแม่ข้าวกับอาร์ตยินดีอยู่แล้วค่ะใช่ไหมอาร์ตใช่มั้ยคะครับนะคะอยู่กับเขานะคะแม่กินกินน้ำก่อนค่ะThank you.
โอเคขึ้นไหมคะแม่โอเคจ้ะโอเคถ้าเย็นไปยังไงบอกข้าวเลยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วค่ะแม่กำลังจะไปที่บ้านใบข้าวแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเต็มห้องให้ก่อนนะคะจ้าลูกนะคะได้ลูกแป๊บนึงนะคะข้าวเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าข้าวจะให้แม่ข้าวมาพักที่บ้านเราเนี่ยอาร์ตเบาๆได้ไหมแล้วยังไงคะจะให้ข้าวทำยังไงปล่อยให้แม่นอนป่วยอยู่ที่บ้านโดยที่ข้าวไม่สนใจยายเดียอะไรเลยอย่างนี้หรอเอาจริงนะอาร์ตคิดว่าแม่ข้าวไม่ได้ป่วยจริงด้วยซ้ำอาร์ตใจร้ายแบบนี้ได้ป่ะก็เห็นอยู่ว่าการเขาน่าเป็นห่วงอ่ะเราจ้างคนมาดูแลแม่ข้าวดีไหมไม่ได้ค่ะนี่แม่ข้าวนะและอีกอย่างนึงนะคะข้าวไม่มีเงินแล้วค่ะข้าวจ่ายเงินไปกับค่าแต่งงานของเราหมดแล้วนี่ก็รออาร์ตเอาเงินมาคืนอยู่เนี่ยเฮ้ยข้าวอาร์ตไม่ได้โกงข้าวนะข้าวก็ไม่ได้บอกว่าอาร์ตโกงแต่อย่ามาพูดแบบนี้แกไม่ลำบากใจแน่นะที่จะให้แม่มาอยู่ที่เนี่ยไม่ลำบากค่ะแม่ก็แม่ป่วยนะคะก็ดีแล้วค่ะมาพักฟื้นที่นี่สัก 2-3 วันนะคะงั้นเดี๋ยวเข้าไปเตรียมห้องให้แม่ก่อนนะคะโอเคค่ะนี่มันห้องอะไรกันอ่ะห้องทำงานผมครับห้องที่เก็บไว้หลอกเงินชาวบ้านเค้าน่ะเหรอคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ดีนะอยากจะซื้ออะไรแล้วก็ดูผ่านจอแล้วก็มีคนคอยพูดแล้วก็เอาเงินมาผลาญกันฉาบฉวยกันดีนะครับคนรุ่นใหม่ก็รวดเร็วทันใจแบบนี้แหละครับพยายามหาโอกาสใหม่จากช่องโหว่เดิมๆจากคนรุ่นเก่าที่กำลังจะตายเพราะตามโลกไม่ทันฟังดูแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยนะไอ้วิธีคิดใหม่ๆของเธอเนี่ยคนรุ่นผมก็ไม่ได้ปฏิเสธของเก่าไปทุกอย่างหรอกครับแม่ของเก่าบางอย่างที่ดีผมก็เคารพและนับถือของที่เก่าแล้วเก่าเลยไม่มีคุณค่าแถมขวางโลกของพวกนั้นคนรุ่นผมไม่สนใจหรอกครับก็น่าสนใจดีแต่ก็อย่าทำตัวให้มั่นใจจนเกินไปนักว่าสิ่งที่ทำมันจะถูกต้องเสมอไปนี่คุณแม่หายป่วยแล้วเหรอครับมาเถียงกับผมได้เนี่ยฉันคงได้ลูกสาวดูแลฉันมั้งฉันจะหายป่วยเร็วผมคิดว่าคุณแม่ลืมสิครับว่ากำลังเล่นบทคนป่วยอยู่คุณแม่ครับผมบอกคุณแม่เลยนะครับว่าไม่ว่าคุณแม่ตั้งใจจะทำอะไรผมกับข้าวเรารักกันเราไม่มีวันเลิกกันเด็ดขาดฉันก็ไม่อยากให้เธอเลิกกันแต่ที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะลูกสาวอยากให้ฉันมาพักฟื้นที่นี่เธอลืมไปแล้วเหรอแต่ถ้าเธอไม่มีอะไรที่เธอซุกซ่อนไว้แล้วนะเธอก็ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะมาทำให้เธอกับใบข้าวเลิกกันแต่ถ้าฉันจับได้ว่าเธอมีอะไรที่เธอทำให้ลูกฉันมีปัญหาฉันต้องเจอกันแน่ๆโอ้ยังไงแหละยังไงแหละโอ้โหใช่ยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาวมัน
กอดยิ่งหนาวมันเหงา